นี่คั่วเรียบร้อยกับน้ำนะครับที่เขาคั่วเมื่อกี้นะครับพริกกล้วยตักลงไปนะครับสูตรธรรมดาเขาจะประจำนะครับเนาะนี่นะครับหน่อยสวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับวันนี้อยู่หลังบ้านนะครับเน้อนะครับพอดีบ่ฮู้จะย่างกินแรงนี่นะครับเนาะได้ไข่นะครับนี่เป็นไข่ไก่นะครับไข่พวงนะครับไข่ล้วนๆเลยนะครับอันนี้เฮาจําเนี้ยหลามกระบอกดีกว่านะครับเฮาเนี่ยสูตรแบบน้ําแบบต้มยํานะครับวันนี้ไอเดตัวจะมาหาคงจะบ่มาเตือนนะครับแต่วัน วันที่30นี่นะครับวันที่เฮาลงคลิปเนี่ยน่าจะชุดใหญ่นะครับที่สวนเซียบอยนะครับที่มีหลุมป่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเฮาจะไปทําเครื่องก่อนนะครับก่อนที่เฮาจะอันมาคุกเข้านะครับใส่กระบอกเผานะครับจะได้หอมหน่อยนะครับก่อนอื่นนะครับเขาจะเอาหอมแดงนะครับหอมขาวขมิ้นลงไปคั่วก่อนนะครับคั่วให้มันเกรียมๆหน่อยนะครับเนาะมันไม่หน่อยนะครับสูตรนี้อาจจะบ่เคยหั่นนะครับเน้อนะครับไข่พวงนะครับตามกระบอกไม่น้อยนะครับจะได้หอมนะครับนี่จะได้แล้วนะครับหอมมากหอมนู้นหอมจัดมากต่อไปเป็นพริกแห้งนะครับหือตักแรงมันไปอ่ะเหนื่อยอ่ะแปลงใส่ซอสเผ็ดกระเทียมหน่อยนะครับวัวที่พริกแห้งนึกไฟอ่อนเลยนะครับเนาะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วนะครับเก็บเลยครับเราทำคล้ายๆสูตรครับอันนี้นะครับต้มยำป่าที่เขาเคยเนี่ยนะครับเนาะเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นไข่พวงนะครับแต่เขาจะมาทำเหมือนทุกครั้งนะครับได้แล้วครับได้แล้วนะครับนี่เป็นไข่ล้วนๆเลยนะครับได้มันแตกคงกับนี้นะครับเนาะแตกเวลาเอาอันนี้ไว้มันได้นี่ดีๆนะครับเอาละสีสันนะครับต่อไปนะครับที่เขาคั่วไว้นะครับมาต่ำนะครับต้องละอุตสาหกรรมพวกต้องให้แห้งมันกรอบหน่อยนะครับไปต่ำง่ายต่ำให้มันต้องละเอียดลงไปนะครับละเอียดพอประมาณของอีนะครับวันนี้เขาจะคุกนิดนึงนะครับลืมสูตรเดี๋ยวต้องไปคั่วน้ำมันก่อนครับมันพริกเขาต่ำแล้วนะครับน้ำมันลงไปแล้วครับพริกกับคั่วนั่นนะครับปิดนี่ครับน้ำไปดูขั้นตอนต่อไปครับมีคั่วเรียบร้อยกับน้ำนะครับที่เขาคั่วเมื่อกี้นะครับพริกใส่นะครับ
ใบกบก่อนะครับใบบักกูดใส่ข่าซอยจะไข่นะครับนี่หาผักชีครับผักชีฝรั่งนะครับต้นหอมผักชีพริกขี้หนูนะครับกุนกระก่อยนะครับเนื้อนะครับนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสตัวนะครับ รสดีครับเกลือเขาไม่ได้ใส่นะครับเนาะรสดีนะครับหงนัวนะครับฝาเขียวนิดหน่อยครับคุกเข้าเข้ากันก้อยๆก้นนะครับเนอนะครับเดี๋ยวเตรียมกระบอกไม้วันนี้ใช้กระบอกไม้ข้าวหลามนะครับกระบอกเดียวนี่น่าจะโอเคอยู่อันนี้เป็นไม้ข้าวหลามกระบอกยาวเลยนะครับก้อยตัดลงไปนะครับสูตรธรรมดาเขาจะประจำนะครับเนาะนี่นะครับโอ้หมดนะครับใส่นี่เกิดใกล้จะเต็มแล้วเอาวงอีกเอาแล้วนะครับหนึ่งกระบอกนะครับมาเราจะเผาเลยนะครับไฟได้แล้วนะครับเผาเลยนะครับไฟไกลๆหน่อยเนาะไม่ขลังมันจะบางหน่อยนะครับเอาละเดี๋ยวเราปิ้นไปปิ้นมาสุกสกัมนะครับมันจะได้กินนะครับประเมินนะต้องให้มันไหม้ลำไปนะครับเออนะครับพอดีๆหน่อยนะครับสุดยอดรสชาติจะเป็นอะไรด้วยความที่ต่ำครับนี่ก็คงจะไกลเลยนะครับโอ้สดลองเด็ดแม่สูตรนี่นะครับเอาปากกระบอกนะเดือดแล้วนะครับเนี่ยตองเติงลุดมุดไม่เตยครับนี่ก็น่าจะได้แล้วนะครับเน้อนะครับมาเอาลองจิ้มกันพอครับสูตรหลามไข่นะครับน้ำแบบต้มยำนะครับมาหอมพอนะครับน่าจะแห้งไปหน่อยครับเดี๋ยวก่อนน้ำหายมุดน้ำหายมุดเลยครับจะมุดละโอ้จริงๆมันตั้งใจให้เป็นจีอี้นะครับเราวินน้ำเลยมันแกนกับมันซุกนะครับแต่มันแกนซุกแล้วนะครับแปลกเนาะคือข้อพิพาทก็คือว่ามันเป็นที่แบบกระบอกของมันน้อยลงไปนะครับต้องแก้กระบอกใหญ่ๆอันนี้มันอัดแน่นลงไปนะครับอัดถึงปากเลยมันก็เลยเป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นอย่างเดี๋ยวใส่หม้อต้มยำหอมกำเอาพริกลองถูกนะครับน้อนะครับข้างแหลกครับตีเกยเนี้ยนะครับมาปืนยังต้มนะครับถ้าก็มันจะไม่ได้สดน้ำนะครับเนาะถ้าตะกี้กึดมาทำหม้อไฟกันแล้วเหลืองนะครับผมอยากกินลองสูตรใหม่ๆผมไหนนะครับเนี่ยเราบีบมะนาวใส่นะครับ
านิดหน่อยนะครับหอมผักชีเอามาจิ้มพอแต่มันหอมแท้ๆนะครับผมกระบอกไม้แต่กระบอกไม้หอมมันน้อยไปหน่อยนะครับต้องเอาใหญ่กว่านี้นะครับมาจิ้มกันพอนะครับไข่ควงหลามกระบอกเกิดข้อผิดพลาดขึ้นหน่อยฮู้ล่ะฮู้วิธีล่ะอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับน้องเสี่ยวเนี้ยนะครับกินด้วยกันเด้อนะครับเขาบีบมะนาวลงไปละต้มน้ำปลาให้หน่อยไม่มีใครล้วนข้อเท้าค่ะยังอี้เนี่ยมันจะหั่นสีสันของพริกคั่วนะครับเนาะเดี๋ยวเขาคั่วน้ำมันนะครับเดี๋ยวเขาจับหรอกมันขาวไปครับไข่มดไข่ตีมันแตกได้อยู่ครับโอเคทานเราจะนั่งนี้แก้มือแน่นะครับเอากระบอกใหญ่ๆไม่พบแรงนี่สีเงียบทำแล้วนะครับเนาะอยู่คนเดียวใส่ยาฆ่าเชื้อแก้หนาวหน่อยวันนี้เมนูนี่ผิดพลาดไปหน่อยเพราะว่าเขาใส่กระบอกน้อยลงไปนะครับมันเลยอัดกันแน่นลงไปก็ล้ำอยู่ต้มลืมกันเพราะมันมีน้ำเดี๋ยวสิ30นะครับจะเต็มเพราะว่าเปิ่นวัดก็จะมานะครับไอเดชของทอดบุรีสติส่วนเสียบอยนะครับเอฟซีคงจำได้นะครับตีนมีบ่อป่านะครับแถวน้องแถวจ้องเงาหนองสมขาขึ้นไปสองอย่างเมนูนี่นะครับเราจะต้มยำหม้อไฟครับหลามเนี่ยนี่ตั้งใจว่าเนี่ยหลามกระบอกจะหายก็หนาวอยู่หลังบ้านนี่มาหนาวตัวแรกนะครับเขาออกไปตั้งนอกอากาศมันเย็นนะครับเดี๋ยวกินมดกันจะได้ให้เบียร์แก๊สที่นู้นละนะครับเริ่มได้มาช่วยกินเป็นยังเราคอยติดตามเมนูเด็ดๆนะครับติดไปสนไอ้บอยนะครับมีหลากหลายในน้อนนะครับมีตึงเนื้อตึงหนูนะครับน้องไปยากกินกันเดี๋ยวทีมงานตังเชียงลุงก็จะมาตัวเองนะครับบุญน้ำพริกไอ้เวทไอ้ก้อนของนะครับไอ้อุ้ยนี่แน่ใจจะได้มาก่อนนี่การเดินสายโอเคนะครับวันนี้ก็เอาคลิปกันสั้นๆนะครับน้องเนี่ยไทยอันนำกระบอกผู้ให้กับมันไม่ได้สดหน้าก่อนต้องเอามาต้มกันนะครับครับใครไม่ชอบอาหารแบบนี้นะครับก็เข้าแบบนี้ก็จะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมันเหมือนทำเตือนเนาะสมัครเดี๋ยวนี้กับเข้าเมืองเขานะครับเดี๋ยววันที่29นะครับ30เป็นเจ้าเป็นเจ้าเนี่ยอาจจะลงวันที่31นะคิดนะครับโอเคนะครับแล้วจะได้ก็เฮ้อโชคดีกันนะครับเน้อมันหวยออกนะครับใครจะได้กับทักทายกันมาตัวเองแบบเล่นกันเบาๆเนาะซื้อลอตเตอรี่อย่างไว้เนาะเสียงดวงนะครับคนดวงดีก็ซื้อไปเลยก็ถึงถูกเนาะคนฝันขนาดนั้นก็ยังบ่ถูกก็มีโอเคนะครับจะได้กับคลิปหน้าเฮาปักกันนะครับจัดเต็มแน่นอนนะครับส่วนไอ้บอยนะครับเน้อโอเคครับคลิปหน้าเฮาปักกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม